was that? สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กกม.ก้องเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บปืนของแจ็คกี้กันนะฮะซึ่งจะเก็บได้กับเฉพาะคนที่ทำเควสผู้กล้าเสร็จแล้วเท่านั้นนะฮะเมื่อทำเควสผู้กล้าเสร็จแล้วเราจะได้มอเตอร์ไซค์อาร์คของแจ็คกี้มาใช่ไหม1คันหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่าน24ชั่วโมงในเกมไปเราก็จะสามารถเข้าไปเก็บปืนสั้น2กระบอกของแจ็คกี้ได้นะฮะที่ร้านโคโยเต้โคโฮตามที่เห็นในแผนที่เลยนะฮะจะใช้วิธีปรับเวลาในเกมเอาก็ได้ให้พ้น24ชั่วโมงไปให้มาที่ตำแหน่งนี้ในแผนที่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เควสผู้กล้าเอาไว้ข้างล่างนะฮะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้ววิ่งตามผมเข้ามาเลยขอแนะนำว่าเมื่อเพื่อนๆสามารถทำภารกิจผู้กล้าได้แล้วเนี่ยควรจะทำเลยนะฮะเอามอเตอร์ไซค์เสร็จปรับเวลาผ่าน24ชั่วโมงในเกมก็มาเอาปืนต่อได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาไม่จะมี2ก็บอกวางอยู่บนโต๊ะเก็บมาให้ครบนะฮะปืนสั้นทั้ง2ก็บอกมีค่าแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งมาดูกระบอกแรกกันก่อน 72.1 DPS 27ถึง33ความเสียหาย 2.34 การโจมตีต่อวินาที power กระสุนสามารถชิ่งกับสิ่งที่กระทบได้บวก 21 ถึง 26 ความเสียหายอุณหภูมิบวก 13% โอกาสเผาไหม้ 1.20 ตัวคูณความเสียหายจากการยิงศีรษะลดเวลารีโหลดและเพิ่มช่องหมดมีโอกาสที่จะอาจจะทำให้ไฟไหม้และมึนงงสูงขึ้นนะฮะอันนี้คือค่าของปืนกระบอกแรกเดี๋ยวมาดูกระบอกที่2กันต่อ 77.8 DPS 29ถึง36ความเสียหาย 2.34 การโจมตีต่อวินาที power กระสุนสามารถชิ่งกับสิ่งที่กระทบได้บวก 23 ถึง 28 ความเสียหายอุณหภูมิบวก 0.38% โบนัสความเสียหายจากการสะท้อนบวก 13% โอกาสเผาไหม้ 1.70 ตัวคูณความเสียหายจากการยิงศีรษะลดเวลารีโหลดและเพิ่มช่องหมดมีโอกาสที่จะทำให้ไฟไหม้และมึนงงสูงนะเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชม